เมื่อวานนี้ท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเจอฟ้าคำรามกึกก้องแล้วก็ผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงลงมาหลายบริเวณด้วยกันทางแถบบ้านผมแถวอารีสัมพันธ์3แถวคลองประปาสำเสนโดนฟ้าผ่าหลายจุดที่ใกล้ที่สุดก็คือซอยอารีสัมพันธ์3กลางซอยตรงหม้อแปลงใหญ่ผ่าลงมาตรงนั้นเปรี้ยงเสียงกึกก้องเลยทีครับเพราะว่าฟ้าแรงเหลือเกินทำให้ไฟดับผมกำลังนั่งแยกเอกสารต่างๆนานาซึ่งกองเป็นภูเขาเหล่ากาในระหว่างที่ไม่อยู่10กว่าวันเนี่ยกำลังทำเพลินๆอยู่ดีๆไฟก็ดับบุ๊บลงไปเป็นอันว่าเลิกได้ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วผมก็รู้ว่าจะหงุดหงิดไปก็ไม่มีประโยชน์ของพันนี้เป็นของธรรมชาติจะคลี่คลายหายไปได้ก็โดยฝีมือของช่างของการไฟฟ้านครหลวงและก็รวดเร็วทันใจถึงแม้ฝนฟ้าจะกระหน่ำช่างของการไฟฟ้านครหลวงก็รีบมา ยังจุดที่เกิดไฟดับลงไปมีทั้งซอยรณชัย2ใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธมีทั้งในซอยอารีซอยอารีสัมพันธ์ ในซอยบ้านผมนี่แหละครับพอมาถึงทั้งที่ฝนฟ้าไม่ปราณีเขาก็ไม่ได้ย่อท้อเขาก็จัดแจงใช้ไฟฉายนี่แหละนะครับไอเรานี่เป็นห่วงเหลือเกินว่าไม่มีไอแสงไฟที่จะช่วยในการซ่อมแซมให้มันสว่างเห็นได้ชัดเจนมีแต่ไฟฉายแทนที่จะมีไฟสว่างออกมาไม่ต้องให้ช่างนั้นนะคนหนึ่งต้องถือไฟส่องว่าตรงไหนชำรุดเสียหายไปบ้างเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมมากทั้งฝนทั้งฟ้าเขาก็ไม่ได้ย่อท้อเพราะเขารู้ว่าชาวบ้านกำลังเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้นะครับจะพูดไปก็เหมือนปิดทองหลังพระเพราะว่าคนเรานี่พอไฟดับปั๊บด้วยความที่ไม่เคยชินไอ้ความสะดวกมันก็หมดไปความหงุดหงิดมันก็เข้ามาความโมโหโกรธาก็มาเป็นเจ้าเรือนไม่มีอะไรดีไปกว่าโทรศัพท์ไปด่าที่จริงนะอย่าไปด่าเขานะครับช่างเนี่ยปิดทองหลังพระโดยแท้จริงเลยต้องฝ่าฝนฝ่าอันตรายในการที่จะขึ้นไปแก้ไขให้ไฟเนี่ยกลับเป็นปกติผมก็ชื่นชมเขาอยู่แล้วก็คิดตามประสาคนที่อยู่มานานว่าก็ขอให้เขาปลอดภัยในการทำงานแล้วก็จากการที่เขาได้ไม่ทำให้ผู้คนเนี่ยได้รับความสะดวกในเวลาอันสมควรก็ขอให้เขามีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าได้มีเรื่องร้ายแรงมาประสบพบผ่านเลยทีเดียวก็ได้แต่คิดกันไปอย่างนี้ช่วยกันไปอย่างนี้แล้วนะครับเขาแก้ไขไฟอยู่ในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงการติดต่อจากหน่วยงานด้วยเครื่องส่งเครื่องรับวิทยุดังอยู่ตลอดเวลาว่าเขากำลังทำงานกันอยู่อย่างขมักขม้นชั่วโมงกับ5นาทีเขาก็แก้ไขสำเร็จท่ามกลางฝนซึ่งโปรยปลายลงมาอย่างหนักก็ต้องขอขอบพระคุณ
บริการของการไฟฟ้านครหลวงเอาไว้ที่นี่เป็นอย่างมากที่สุดนะครับเวลานี้น้ำป่าก็กำลังไหลแรงจนท่วมหลายต่อหลายแห่งในจังหวัดทางภาคกลางซึ่งอยู่ทางต้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วเปรียบเสมือนกับกองทัพพม่าซึ่งเคลื่อนพลเข้ามาประชิดกรุงเหมือนอย่างกันแต่ก่อนผมชอบใจท่านผู้ประกาศทางโทรทัศน์จำไม่ได้แล้วว่าช่องไหนท่านใช้คำว่าเวลานี้อ๋อจำได้ครับจำได้คือเป็นเฮดไลน์ครับของช่อง5อาจารย์ท่านบอกว่าเวลานี้น้ำกำลังมาประชิดกรุงเทพมหานครอยู่รอบด้านต้องมีการเสริมคันคลองชลประทานเพื่อไม่ให้น้ำสกกระปรกโสโครกไหลลงไปในคลองต้องใช้กระสอบทรายนับหมื่นและก็ได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วในการที่จะรักษาคลองประปาไว้ไม่ให้มีน้ำโสโครกเข้ามาปะปนก็นับว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของผู้คนที่จะต่อต้านข้าศึกซึ่งกำลังเข้ามาประชิดกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันนี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งจะต้องขอบพระคุณและให้กำลังใจผู้ที่ทำงานตากฝนอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายเหล่านี้เราควรจะให้กำลังใจอย่าไปด่านะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะทำได้เรื่องของภัยธรรมชาตินั้นน่ะจะต้องเอาชนะมนุษยชาติได้อยู่เสมออย่าไปคิดอย่างนั้นเลยมีคนบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไปทำร้ายธรรมชาติก่อนไปตัดไม้ต้นน้ำลำธารจนกระทั่งเหี้ยนเตียนจนกระทั่งไม่มีปราการด่านหน้าที่จะซึมซับน้ำเอาไว้ให้ค่อยๆไหลมาโดยที่ไม่เชี่ยวไม่แรงแต่เมื่อป่าไม้ต้นน้ำลำธารทางด้านเหนือถูกโกนสร้างไปจนกระทั่งเหี้ยนเตียนไปอย่างนี้มันก็เปรียบเหมือนคนหัวล้านนี่แหละครับน้ำมันก็ไหลมาโดยไม่มีอะไรจะมาซึมซับไม่มีอะไรที่จะมาต้านทาน ประกอบกับพายุที่ทยอยกันเข้ามาแต่ละลูกถึงแม้ว่าทำเลที่ตั้งของประเทศไทยนี่เหมาะมีเพื่อนบ้านรับหน้ารับกรรมกันไว้หลายต่อหลายประเทศแต่ไอ้กระเซ็นกระสายที่เข้ามานั้นก็ทำให้เราอ่วมอกโรยไปเหมือนกันในปีนี้ฝนฟ้าดีเหลือเกินผมก็ไม่ได้ดูว่าตอนที่มีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นพระโคดกินอะไรแล้วก็พญาแรกนาเนี่ยเสียงทายได้ผ้ากี่คืบแต่ยังไงก็ตามจะกี่คืบกี่ศอกกี่วาน้ำก็มากจนกว่าเราจะรับได้แล้วนะครับนึกไปก็เหมือนกับพระบางวัดที่มีคนเอาหมาเอาแมวไปปล่อยท่านต้องเขียนป้ายใหญ่ๆไว้ที่หน้าวัดเลยทั้งหมาทั้งแมวพอแล้วโยมอ่านดูแล้วก็นึกสมเพชท่านเจ้าอาวาสเพราะว่าคนคงจะเอาหมาเอาแมวไปปล่อยในวัดตามยถากรรมพระซึ่งเลี้ยงตัวไม่ค่อยได้อยู่นั่นก็ต้องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนั้นด้วยมนุษยธรรมเมตตาธรรมเอ๊ะคนที่ไปพาเอาหมาเอาแมวไปปล่อยนั่นนะทำไมไม่ไปปล่อยวัดที่อุดมสมบูรณ์ที่มีการก่อสร้างอะไรต่ออะไรอย่างวัดสามพรานบ้างล่ะครับบรรดาพวกที่เขาอยู่ในวัดเนี่ยเขาจะได้ให้อาหารมาประทังชีวิตหมาแมวและจะได้ถูกเลี้ยงโดยอย่างสมบูรณ์แต่ก็สายไปซะแล้วล่ะครับ
ตามธรรมดาวัดสวยๆงามๆมีอะไรมีสิ่งก่อสร้างอย่างนี้เขาไม่ไปปล่อยกันเพราะมันไม่วิเวกไม่ได้นึกถึงกฎธรรมชาติเลยว่าถ้าวัดมีคนขึ้นมากอาหารก็มีมากแล้วพระจะฉันหมดได้ยังไงฉันได้แค่เที่ยงหรือพวกวัดเหล่านั้นฉันเย็นกันอาหารที่เหลือมันก็ย่อมจะมีมากเผื่อแผ่มาถึงหมาถึงแมวได้หน่อยดันไปปล่อยเอาวัดที่จนจนวัดบ้านนอกจนจนจนกระทั่งพระท่านทนไม่ไหวต้องบอกว่าหมาแมวพอแล้วโยมเวลานี้คนกรุงเทพก็ต้องยกโปสเตอร์ว่าน้ำป่าที่ไหลมานะพอแล้วนะคะต้องบอกกันอย่างนั้นนะครับ นี่ก็พูดกันแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละครับใครว่าคนกรุงเทพนี่สบายนั่นก็ให้มาดูด้วยตาเองถ้ามีญาติมีโยมมาลองอยู่สัก2วันนะครับถ้าไม่แจ้นกลับบ้านแล้วก็ผมยอมให้ด่าเพื่อนผมหลายต่อหลายคนแล้วแต่ก่อนนี้ขับรถมานะฮะจากเหนือมากรุงเทพเจอรถติดเข้าทุกครั้งที่ขับรถมาบอกไม่เอาแล้ววะมารถไฟดีกว่าอ้าวมารถไฟมันก็ติดอีกแล้วนะครับติดน้ำครับตอนนี้รถไฟต้องประกาศหยุดเดินรถทางเหนือไปไม่รู้แต่กี่ขบวนต่อกี่ขบวนยังมีการเดินทางที่สะดวกอยู่อย่างหนึ่งก็คือทางเครื่องบินแล้วก็ในตอนนี้ขอเรียนเตือนซะก่อนว่าถ้าท่านจะขึ้นไปไหนขึ้นเครื่องบินไปไหนมาไหนเนี่ยจองที่นั่งทั้งขาไปและขากลับให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปคิดตายเอาดาบหน้าอย่าไปคิดว่าจะมีที่นั่งให้ท่านเพราะว่า 1. จะไม่มีที่นั่ง 2. ท่านจะตายจริงๆชนิดที่เรียกว่าตายดาบหน้านั้นตายจริงๆครับก็เรียนเตือนไว้ด้วยความเป็นห่วงและความกังวลครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงจดหมายที่พี่สาวบุญเสนอเขียนมาถึงผมนะครับแล้วก็ส่งบทละครมาให้สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกนั้นเป็นบทละครคำกลอนแล้วก็เรื่องหลังนั้นเป็นเรื่องของแมมแอนนากับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หนังฮอลลีวูดเอาไปสร้างหนังฮอลลีวูดที่เอาไปสร้างนั้นนะใช้ชื่อว่า The King and I นะพี่เสาก็มากลับซะนะ The King and I นั้นเป็นเรื่องที่แมมแอนนาเป็นคนบอกเป็นคนเล่าแต่ที่พี่เสาเอามากลับกันซะเป็นมาดามแอนไอนี่ก็เป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งเล่าพระราชทานเก็บความจากประวัติศาสตร์ครบถ้วนกระบวนความมีหลักฐานอ้างอิงเพียบพร้อมแต่ผมเชื่อว่าไม่มีคณะละครโทรทัศน์หรือหนังคนใดที่กล้าเอาบทละครเรื่องนี้ไปสร้างอย่างเด็ดขาดเพราะว่าตัวตนนั้นยังมีอยู่คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าใครจะแสดงเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเพราะว่าลูกหลานว่านเครือนี่เต็มไปไอ้หัวงอกที่นั่งคุยอยู่กับท่านผู้ฟังนี่ก็คนหนึ่งล่ะครับที่สืบสายตรงมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านี่ก็คนหนึ่งแล้วหม่อมราชวงศ์รัชกาลที่4หม่อมเจ้ารัชกาลที่4เนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่อีกก็มีจำนวนมากพอสมควรเวลานี้หม่อมราชวงศ์รัชกาลที่4นี้มีมากที่สุดแล้วนะครับ
หม่อมเจ้านั้นนับตัวท้วนเฉพาะในราชสกุลสวัสดิวัฒน์นี่ก็มีอยู่เข้าใจว่าขณะนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก 3-4 องค์เท่านั้นเองนอกนั้นท่านก็จากไปด้วยอายุไขกันไปจนหมดสิ้นนี่ก็เป็นเรื่องของความจริงที่จะต้องคำนึงแล้วการที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวการที่จะพูดจะจาการที่จะเลือกคนให้สมบทบาทนั้นผมว่าลำบากแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นอย่างตัวละครสำคัญสำคัญซึ่งมีตัวตนจริงเช่นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นี่ก็ท่านหนึ่งลูกหลานท่านก็โอ้โหมากมายเหลือเกินคนอื่นๆเนี่ยอย่างหมอแบรดเลย์เนี่ยก็แล้วแต่ช่างเถอะเพราะว่าก็ตายไปหมดแล้วแต่สำหรับขุนนางต่างๆที่เอ่ยขึ้นมานั้นนะยังมีตัวตนจริงอยู่ทั้งนั้นนะครับพี่สาวบอกผมว่าเมื่อ10กว่าปีมาแล้วผมแต่งบทละครเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าไว้เรื่องหนึ่งตอนนั้นละครเวทีกำลังขึ้นหม้อผู้อำนวยการสร้างละครคนหนึ่งก็พี่จวงของเรานี่แหละพี่จวงนั่นคือพรานบูนนะครับหาในทุนได้แล้วเอาบทละครยังไม่มีที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ให้ผมจัดทำผมก็มัวโอ้เอเพลินเที่ยวไปกินไปกว่าจะแต่งเสร็จละครเวทีก็ร่วงโรยลงโดยอิทธิพลทีวีเข้ามาแทนที่เป็นอันว่าโครงการนั้นหยุดชะงักยิ่งกว่านั้นทั้งผู้สร้างและนายทุนก็ถึงแก่กรรมไปทั้งคู่ก่อนนี้มีดำริโครงการว่าถ้าได้ผลทางละครก็จะก้าวทำเป็นภาพยนตร์เรื่องแมมแอนนากับพระเจ้ากรุงสยามทำเป็นหนังสองครั้งแล้วก็เป็นผลสำเร็จทุกคราวเมื่อเกิดความผิดพลาดล่าช้าทุกอย่างก็ต้องเลิกล้มหมดเนี่ยนะครับเรื่องเดิมที่แมมแอนนาแต่งไว้นั้นไม่ได้กล่าวถึงบุคคลและเรื่องสำคัญสำคัญในเมืองไทยยุคนั้นหลายตอนผมจึงแต่งเติมประมวลเอามาไว้ด้วยเช่นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งทรงเป็นที่ปรึกษาการเมืองคนสำคัญของแผ่นดินดร.แบรดลีย์หรือที่เรานิยมเรียกกันว่าหมอปลัดเลสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโรเบิร์ตฮันเตอร์พ่อค้าชาวอังกฤษเป็นต้นแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญที่ทรงหาวิธีป้องกันเอกราชของชาติเอาไว้นี่แหละครับที่พี่สาวเขียนมาเนี่ยผมอยากจะขอแนะนำอย่างเดียวเท่านั้นคือพิมพ์ขึ้นพิมพ์เพื่อไม่ให้สูญเป็นหนังสืออ่านก็เข้าใจว่าคงจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นหนังสืออ่านนั้นไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามีตัวตนออกมาสวมบทบาทจริงๆนั้นมันจะมีปัญหาอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับหรือท่านทั้งหลายมีความคิดเห็นเป็นประการใดก็บอกกันให้ทราบบ้างก็แล้วกันท่านผู้ฟังครับผมได้รายงานตัวกลับมาจากไปอลาสกามาเนี่ยแล้วก็เอามาเกริ่นออกอากาศไปก็มีผู้ไต่ถามมาว่ามันสวยจริงเหรอหนาวไหมพอได้ยินชื่ออลาสกาแล้วก็รู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีเพราะมันอยู่ที่ขั้วโลกนั่นนะก็ขอเรียนให้ทราบว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูปลายใบไม้ร่วงนะจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับปลายใบไม้ร่วงแล้วเดือนหน้าก็เป็นเดือนสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นอากาศไม่หนาวเหน็บเจ็บขั้วหัวใจเท่าไหร่นักเพราะว่ามีกระแสน้ำอุ่นซึ่งพัดเข้ามาทางฝั่งนี้คือทางฝั่งตะวันตกของทางด้านอลาสกาหิมะก็คงจะค้างอยู่บนภูเขา
แล้วก็มีภูเขาน้ำแข็งซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ธรรมชาติได้สร้างเอาไว้ให้เราได้ชมได้เห็นท่านลองนึกดูสิครับก้อนน้ำแข็งนี่สูงเป็นภูเขาสะท้อนสีฟ้าจากท้องฟ้าเนี่ยสวยจับตาใครเคยเห็นบ้างภูเขาสีฟ้าก็แต่ได้เห็นกันจัดๆเนี่ยในเมื่อลงเรือสำราญซึ่งเหมือนกับโฮเต็นลอยน้ำแล้วก็ไปเดินเครื่องวนอยู่ในอ่าวซึ่งเป็นอ่าวฐานน้ำแข็งก็ลองนึกดูก็แล้วกันว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าดูแค่ไหนพวกฝรั่งที่อเมริกานั้นเขาเก็บเงินเก็บทองเอาไว้แล้วเขาก็คิดกันว่าพอเขาอายุมากตีซะว่าพอถึงวัยเกษียณแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมาดูอ่าวฐานน้ำแข็งให้จงได้เพราะฉะนั้นโฮเต็นลอยน้ำสิบชั้นเนี่ยจะมีคู่ตัวผัวเมียชาวอเมริกันอายุยังต่ำเลข7เฉลี่ยแล้ว70นะหาคนที่เป็นสาวเป็นหนุ่มนั้นได้น้อยมากเพราะว่าฝรั่งเขาไม่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆเหมือนอย่างกับบ้านเราเพียงแต่จะมีผู้ซึ่งคอยไปดูแลพ่อแม่ของตัวเองซึ่งก็หายากมากส่วนใหญ่คนอายุมากคนสูงอายุเหล่านี้จะต้องพึ่งตัวเองจะพึ่งภรรยาก็ไม่ได้ภรรยาจะพึ่งผัวก็ลำบากสามีนะก็ต้องมีหน้าที่คอยดูแลภรรยาอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นแล้วก็นึกชื่นชมเห็นแล้วก็นึกสมเพชไปขนาดเดียวกันแล้วก็นึกดีใจว่าเออเราเป็นคนไทยเนี่ยยังดีกว่านะเพราะแก่เท่าอะไรก็ยังมีคนเมตตาพอที่จะมาดูแลเราได้บ้างชีวิตของคนอเมริกันกับคนไทยเรานี่เทียบกันไม่ได้หรอกครับของเขาเป็นคนแก่ที่เงียบเหงาของเรานั้นส่วนใหญ่ เป็นคนสูงอายุที่มีผู้คนแวดล้อมสุดแท้แต่ว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรติดตัวอยู่บ้างถ้ามีอะไรติดตัวอยู่มากๆก็จะมีคนแวดล้อมมากนั่นก็เป็นธรรมดาของโลกนะครับตอนนี้มาฟังรายงานของผมว่าผมได้พูดไปถึงไหนแล้วผมพูดถึง การเดินทางไปและกลับแล้วขากลับก็ได้ของแถมเป็นหวัดแล้วนะครับผมเดินทางไปนะโดยเครื่องบินเดลต้าไปลงที่พอร์ตแลนด์ก่อนพอร์ตแลนด์นั้นเป็นเกตเวย์หรือประตูทางเข้าอเมริกาประตูหนึ่งทางด้านตะวันตกของอเมริกาทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกจากลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นซีแอตเทิลซึ่งประตูเข้าเมืองอเมริกานี้ทางซีแอตเทิลการบินไทยเคยบินไปซีแอตเทิลไปดัลลัสแล้วก็บินต่อไปโทรอนโตแต่เนื่องจากไม่ได้รับผลสำเร็จเท่าที่ควรก็เลยได้งดบินเที่ยวบินนี้ซะก็ทำให้เครื่องการบินไทยนั้นยังมีจุดที่จะเข้าอเมริกาอยู่ประตูเดียวคือที่ลอสแอนเจลิสซึ่งมีผู้คนผู้โดยสารมากมายกว่าโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นฝรั่งพอได้ขึ้นการบินไทยทีนึงแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับสายการบินของตัวเอง
แล้วก็หันมาขึ้นเครื่องบินของไทยเพราะว่าการบริการของเรานั้นดีกว่าจนกระทั่งเป็นที่ชื่นชอบและเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าทางสายการบินของต่างประเทศนั้นนะเขาจะมีเที่ยวบินมากมายอย่างไรก็ตามเรียกว่าจะขึ้นสายไหนก็สะดวกทุกเมื่อมีทุกวันเพราะว่าเขาบินเข้ามาบ้านเราเนี่ยประมาณราวๆ34ประมาณนะ34เที่ยวต่อสัปดาห์ทั้ง Northwest ทั้ง United ทั้ง Delta นั่นก็ทำให้เกิดความสะดวกแต่ถ้าเทียบถึงบริการแล้วบรรดาผู้โดยสารฝรั่งที่ไม่มีธุระรีบร้อนเขาก็รอไปกับของเราพูดถึงความปลอดภัยความนุ่มนวลในการบินของเราก็ไม่แพ้ใครฝรั่งเขานิยมแล้วก็ชมเชยอยู่เสมอว่านักบินไทยนี่เวลาลงแตะพื้นนั้นนุ่มนวลอย่างที่สุดข้อนี้ทำให้เกิดความฝังใจว่าฝรั่งจะต้องลงโครมครามและก็เป็นอย่างนั้นแต่การที่ผมได้มานั่งสายการบินเดลต้านี้ผมก็พยายามจะสังเกตในเรื่องนี้เวลากำลังจะร่อนลงแตะพื้นปรากฏว่าเราจับผิดเขาไม่ได้เลยครับเขาลงได้นุ่มนวล เหมือนกับนักบินของเราลงยังไงอย่างนั้นเลยจากช่วงลงไทเปนุ่มลงพอร์ตแลนด์นุ่มอีกแล้วจากพอร์ตแลนด์เปลี่ยนเครื่องบินต่อไปลงที่แวนคูเวอร์ก็ลงนิ่มอีกทั้งขาไปและขากลับไม่มีโครมครามเลยทีเดียวทุกจุดที่ผมเอ่ยถึงต้องขอชมเชยไว้ณที่นี้นี่ก็พูดถึงฝีมือของนักบินเดลต้าของเขาก็ไม่เลวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการบินซึ่งทุกๆคนก็ต้องการจะให้มันราบเรียบไม่ประสบพายุหรือสภาพอากาศแปรปรวนบ่อยครั้งนักบินยาวๆตั้ง 15-16 ชั่วโมงอย่างนี้มันไม่เว้นนะครับที่จะต้องเจอสภาพอากาศยังไงถ้าเขาบอกให้ขาดเข็มขัดก็ขาดเข็มขัดไว้ก็แล้วกันเวลาเราจะพักผ่อนนั่งหลับไปเราก็ขาดเข็มขัดเอาไว้แล้วก็จะปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงส่วนจะไปห้องน้ำห้องท่าอะไรก็ตามเนี่ยก็เลือกดูว่าตอนนั้นสัญญาณรัดเข็มขัดมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็รีบไปซะ เพราะว่าดินฟ้าอากาศนี่มันไม่แน่นอนผมได้เห็นคนหลายต่อหลายคนนะครับพอมีสัญญาณไฟรัดเข็มขัดจะต้องวิ่งเข้าห้องน้ำนั่นเป็นอันตรายอย่างที่สุดเพราะได้เกิดเรื่องกันมาแล้วเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าเครื่องบินจะตกหลุมอากาศขนาดใหญ่หรือตกมาในเคลียร์แอร์วูบลงมาตั้ง 2-3,000 ฟุตอย่างนี้ตัวเราก็จะต้องลอยขึ้นไปติดเพดานหัวร้างข้างแตกกันไปตามๆกันจากการที่ได้พบกันมาแล้วเนี่ยแม้กระทั่งสายการบินไทยเนี่ยผู้ที่บาดเจ็บนี่ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้รัดเข็มขัดส่วนใหญ่มักจะกำลังเดินมาจากห้องน้ำแล้วก็ดีที่สุดคือว่าไม่มีคนไทยเลยครับมีแต่คนจีนแล้วก็มีฝรั่งอยู่คนหนึ่งคนนั้นเพิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็คงจะไม่ได้ดูสัญญาณไฟรัดเข็มขัดในห้องน้ำหรอกเพราะเขาก็มีบอกไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นยังไม่ออกมาซะก็จะดีกว่านะครับยังไงก็ยังคลุกคลักอยู่ในนั้นแล้วก็ยังมีที่จับมีที่อะไรหลายต่อหลายอย่างนั่นก็เป็นเรื่องราวของ
การเดินทางโดยอากาศซึ่งจะต้องเชื่อฟังครับนักบินเขาพอรู้หรอกครับว่าเรดาร์ที่กวาดออกไปข้างหน้าน่ะจะมีสภาพอากาศแปรปรวนหรือไม่ที่ไม่รู้อย่างเดียวก็คือว่าหลุมอากาศขนาดใหญ่นี่ยังไม่มีเครื่องมือที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นขึ้นมาว่าข้างหน้านี่มีหลุมใหญ่ขนาดควายลงไปนอนได้หรือบรรจุอะไรลงไปได้เป็นหลุมใหญ่ที่ตาเรามองไม่เห็นนักบินเขาก็เสียวกันนักไอ้เรื่องเคลียร์แอร์นี่แหละนะครับผมไปลงพอร์ตแลนด์แล้วก็ต่อไปจนถึงแวนคูเวอร์ยังไม่ได้ทันเห็นแวนคูเวอร์อะไรเลยครับเขาก็มารับตัวผมจากสนามบินแวนคูเวอร์ขึ้นรถผ่านเมืองไปได้เห็นตัวเมืองแล้วก็เขาก็อธิบายไปว่าตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้จนกระทั่งถึงแปซิฟิกเพลสซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่เรือเดินสมุทรขนาด 55,000 ตันเนี่ยกินน้ำลึกเนี่ยสามารถเข้าไปเทียบได้ไม่ต้องลงเรือเล็กนะฮะไม่ต้องลงเรือเล็กไปเทียบได้แล้วก็ทอดบันไดลงมาให้เราเดินขึ้นเลยทีเดียวหรอครับเรือที่มาจอดเทียบเนี่ยเป็นเรือของบริษัทฮอลแลนด์อเมริกาซึ่งเขาสร้างเรือสำหรับเป็นเรือสำราญเป็นโฮเทลลอยน้ำทั้งหมดเลยทีเดียว7ลำของเขาเนี่ยมีตั้งแต่น้ำหนักที่คิดเป็นตันน้อยจนกระทั่งถึงมากมากสุดคือ 55,000 ตันน้อยกว่าเรือใหญ่ที่สุดคืออลิสควีนอลิซาเบธนะฮะ QE2 เนี่ยควีนอลิซาเบธ2เนี่ย 13,000 ตันนั่น 68,000 นะครับนี่ 55,000 แต่เป็นเรือใหม่ซึ่งสร้างออกมาบริการไล่ๆกัน3ลำเมื่อ3ปีก่อนนี้เอง บริษัทนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2413ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตได้2ปีเท่านั้นนะครับคนดัตช์2คนก็สร้างเรือสินค้าเดินสมุทรมีน้ำหนัก 1,700 ตันเดินระหว่างฮอลแลนด์กับอเมริกาแล้วก็รับผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้8คนผู้โดยสารธรรมดาก็คงจะแออัดยัดเยียดได้อีกตั้ง380คนรับสินค้าได้ถึง 1,200 ตันต่อเสร็จเริ่มกิจการเดินเรือมาปี2415ประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวครับทำให้คนอเมริกันซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของทวีปมาเข้าหุ้นคนหนึ่งแล้วก็เดินเรือนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งในปี2439ก็มีชื่อยาวเหยียดเลยแต่รู้จักกันในนามฮอลแลนด์อเมริกาไลน์ตอนนั้นก็คงจะมีเรือลำเดียวจนกระทั่งปี2483สงครามโลกครั้งที่2ได้เกิดขึ้นมาได้ปีหนึ่งแล้วเยอรมันบุกโปแลนด์ก่อนแล้วก็บุกประเทศแถบนั้นเรื่อยมาตอน2483ตอนที่เราเกิดกรณีพิพาทกับอินโดจีนนะครับเยอรมันบุกฮอลแลนด์บริษัทก็เลยย้ายไปอยู่ที่คิวราเซาในหมู่เกาะดัตช์เวสต์อินดีสจนกระทั่งถึงบัดนี้พอต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองฮอลแลนด์อเมริกาก็เริ่มกิจการใหม่ในปี2502นะสงครามเลิกได้ประมาณ4ปี
ก็4ปีก็ไม่ใช่ครับ14ปีสิครับ2502เนี่ยฮะก็ต่อเรือขึ้นมาใหม่เลยทีเดียวทีแรกก็ยกเครื่องลำเก่าซะก่อนนะยกเครื่องลำเก่าซะก่อนชื่อว่ารัตดำลำใหม่แล้วก็ยกเครื่องลำเก่าเป็น2ลำด้วยกันต่อมาก็สร้างอีกลำหนึ่ง 38,000 ตันต่อมา 33,900 ตันพอลำที่4ที่ชื่อว่าเวสต์ดัม 52,000 ตันนะครับหลังจากนั้น5 6 7ออกบริการ 2,536 2,537 3ลำ 55,000 ตันทั้งหมดลำที่เราไปกันเนี่ยนะครับชื่อว่าสเตนดัมดัมทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าชื่อเมืองเขาจะแปลว่าอะไรเมื่อแอมสเตอร์ดัมเนี่ยเหมือนกันนี่สเตนดัมก็ออกบริการมาตั้งแต่มกราคมเป็นเรือสำราญถ้าในฤดูร้อนจากเดือนพฤษภาคมไปจนกระทั่งถึงตุลาคมเนี่ยก็จะมาล่องเรือ7วัน10วันอยู่ในแถบนี้ครับพอเข้าหนาวเขาก็จะหนีหนาวออกไปทางด้านยุโรปนี่ก็เป็นประวัติย่อๆของเรือที่ผมได้ลงมาแล้วเนี่ยเป็นโฮเทลลอยน้ำที่ให้ความสะดวกสบายจริงๆครับสวัสดีครับ